วันนี้เราจะเรียนเรื่องของสนธิสัญญานะคะซึ่งแน่นอนว่าอาจารย์จะสอนพวกเราเสมอว่าเวลาที่จะอ่านหนังสือเล่มนี้นะคะหรือเวลาที่จะอ่านหนังสืออะไรก็ตามให้พยายามตั้งหัวข้อที่เราจะเอ่อหรือเขียนเป็นเค้าโครงว่าเราจะอ่านอะไรไว้ในส่วนของเรื่องสําคัญก็ได้บอกไปแล้วว่าในส่วนของความหมายของสนธิสัญญาก็มีความสําคัญและอาจารย์ก็แยกความหมายสนธิสัญญาออกเป็นความหมายอย่างแคบและความหมายอย่างกว้าง ความหมายอย่างแคบก็เป็นไปตามอนุสัญญากรุงเวนาว่าด้วยกฎหมายสนธิสัญญาคส1969ในส่วนของอนุสัญญากรุงเวนาว่าด้วยกฎหมายสนธิสัญญาคส1น6 9นี้จะกำหนดถึงเรื่องของ วิธีการในการทำสนธิสัญญาบุคคลที่มีความสามารถในการทำสนธิสัญญาขั้นตอนในการทำสนธิสัญญาการสแสดงเจตนายินยอมเพื่อผูกพันตามสนธิสัญญาข้อสงวนและอีกหลายเรื่องทีออ่ยังไม่ได้พูดถึงในประเด็นพวกนี้แต่ในประเด็นต่างๆที่เราต้องจับประเด็นในระหว่างที่เรียนเรื่องของอนุสัญญากรุงเวนนาว่าด้วยว่าด้วยสนธิสัญญาคอศอกหนึ่งเก้าหกเก้าในส่วนของการทำสนธิสัญญา ในส่วนของการทําสนธิสัญญานี้มันมีแบบไหมใครมีความสามารถทําสนธิสัญญาได้บ้างขั้นตอนมีอะไรวิธีการในการก่อให้เกิดความผูกพันของสนธิสัญญาเนี่ยมันมีวิธีการในการทําให้เกิดความผูกพันอย่างไร คำตอบคือมันมีวิธีการแล้วก็คำของมันที่ใช้คือคำว่าการแสดงเจตนายินยอมเพื่อผูกพันตามสนธิสัญญาดอกจันนะคะคำต่างๆพวกเนี้ยจะไม่ค่อยคุ้นกับนิสิตเท่าไหร่ดังนั้นอาจจาเป็นจะต้องท่องจํานิดนึงในส่วนนี้และสุดท้ายข้อสงวนคืออะไรประเด็นต่อมาคือความสมบูรณ์ของสนธิสัญญาและประเด็นสุดท้ายเหตุที่ทําให้สนธิสัญญาไม่สมบูรณ์บางส่วนหรือทั้งหมด ในสัปดาห์ก่อนได้พูดถึงความหมายของสนธิสัญญาไปแล้วนะคะว่าสนธิสัญญานั้นมีทั้งความหมายอย่างแคบและความหมายอย่างกว้างนะคะซึ่งถ้าเป็นความหมายอย่างแคบก็เป็นไปตามอนุสัญญากรุงเวนาว่าด้วยกฎหมายสนธิสัญญาคส .1969 สนธิสัญญาที่ไม่เป็นอนัสสอก็มีเช่นเดียวกันแต่ไม่จัดอยู่ในความหมายของอนุสัญญาปี1969นี้ ในส่วนของสสนัญญาประเภทอื่นที่ไม่ได้เป็นอนุสัรณ์นั้นเป็นสนสิัญญาได้นะคะแต่เป็นความหมายที่อยู่ในความหมายอย่างกว้างของสนสิัญญาและไม่ได้อยู่ภายใต้อนุสัญญากุรงเวียนาว่าด้วยกฎหมายสัญญาคสหนึ่าไม่ได้หมายความว่าไม่มีสนสิัญญาประเภทอื่นนะคะในส่วนนี้คือการเน้นว่าอนุสัญญาปี1 9 6 9เนี่ยไม่ได้เน้นหรือไม่ได้ ตัดขาอนุสัญญาประเภทอื่นนะคะเพียงแต่ไม่ได้รับรองความเป็นลักษณะของสนธิสัญญาเอาไว้ในส่วนของรูปแบบของสนธิสัญญาที่ไม่เป็นลักษรน,นั่นเองนะคะนี่ก็เป็นส่วนที่พูดไปในสัปดาห์ก่อนคราวนี้เราก็ได้เรียนในเรื่องของความหมายของสนธิสัญญาว่าหมายถึงความตกลงระหว่างประเทศที่ทําขึ้นระหว่างรัฐเป็นอักษรและอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายระหว่างประเทศ นี่คือคีย์เวิร์ดเลยของความหมายของสนธิสัญญาส่วนขยายก็มีค่ะตั้งแต่คำว่าไม่ว่าจะรวมอยู่ในตราสารฉบับเดียวหรือตราสารที่เกี่ยวข้องสองฉบับหรือมากกว่านั้นและไม่ว่าจะเรียกชื่อเฉพาะว่าอย่างไรก็ตามนี่ก็คือส่วนที่ขยายขึ้นมานะคะว่าอาจจะมีหลายฉบับหรือว่า มีฉบับเดียวแล้วก็มีชื่อเยอะแยะไปหมดเลยดังนั้นนิสิตจึงเจอคำว่าอนุสัญญาระหว่างประเทศในบทเรื่องบอกเกิดของกฎหมายระหว่างประเทศคำว่าอนุสัญญาที่นิยมใช้กันมันก็คืออีกชื่อเรียกหนึ่งของสนธิสัญญานั่นแหละคะ่ะนิสิต สอันนี้มันคืออันเดียวกันอนุสัญญากับสนธิสัญญามันก็คืออันเดียวกันนะคะเพียงแต่ว่ามันเรียกชื่อไม่เหมือนกันเท่านั้นมันก็ตรงกับว่าไม่ว่าจะเรียกว่าชื่อเฉพาะอย่างไรก็ตามแต่ลักษณะของมันเข้าองค์ประกอบคือ1เป็นความตกลงระหว่างประเทศที่ทำขึ้นระหว่างรัฐตั้งแต่สองรัฐขึ้นไปดังนั้นความตกลงนี้จะต้องไม่ใช่เกิดขึ้นระหว่างรัฐกับเอกชนรัฐกับบรรษัทข้ามชาติ รัฐกับ NGO หรือองค์กรเอกชนอันนี้ไม่ถือว่าเป็นความตกลงระหว่างประเทศหรือระหว่างรัฐคําว่ารัฐก็คือประเทศนะคะไม่ได้หมายถึงเอกชนขนาดใหญ่เหมือนที่อาจารย์ยกตัวอย่างคดีนี้ค่ะคดีแองโกลอิรานเนียนออยล์คอมพานีเคนะคะที่ได้ยกตัวอย่างไปว่ากรณีที่ประเทศอังกฤษหรือสาราชนาจาักรฟ้องเนี่ยกรณีเช่นนี้ถือว่ามันเป็นคดีหรือมันเป็นข้อพิพาทระหว่าง คู่สัญญาที่เป็นสัญญาสัมปทานระหว่างรัฐกับเอกชนอังกฤษนะคะดังนั้นแล้วจึงไม่สามารถจิบยกเอาเรื่องของการลักษณะของการจึงไม่ใช่นิติสัมพันธ์โดยตรงระหว่างรัฐบาลสาราชาจากักรหรืออังกฤษกับอิหร่านที่จะเป็นคดีระหว่างประเทศขึ้นมาได้นะคะนี่ก็จะเป็นการไม่ได้ชี้ชัดเจนว่าคําว่ารัฐเนี่ยคือรัฐบาลนะคะที่ทําสัญญากันนะคะ ภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศแต่ถ้าว่าเป็นบริษัทหรือบรรษัทข้ามชาติขนาดใหญ่มีสัญชาติรัฐอันนี้จะอยู่ในความหมายของเอกชนไม่ได้อยู่ในความหมายของคำว่าความตกลงระหว่างรัฐกับรัฐนั่นเองค่ะอันนี้ดอกจันคดีนี้ออกข้อสอบได้นะคะต่อไปค่ะองค์ประกอบประการที่2คือต้องทำเป็นละลักษรเป็นความตกลงระหว่างประเทศที่ทำขึ้นเป็น ลายละอักษรไม่ว่าจะอยู่ในตราสารฉบับเดียวหรือตราสารที่เกี่ยวข้อง สองฉบับหรือมากกว่านั้นเน้นเลยค่ะองค์ประกอบที่สําคัญที่สุดของสนธิสัญญาตามมนุษยสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยกฎหมายสนทิสัญญาคอส1969นั้นเน้นไปที่การทําสนทิสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรหรือ in written form หมายถึงสนทิสัญญาหรือความตกลงระหว่างประเทศที่ทําด้วยวาจาไม่อยู่ในความหมายนี้นะคะไม่อยู่ในความหมายของสนทิสัญญาปี1969 จึงเน้นไปที่ละลักสอนเท่านั้นแม้ว่าจะไม่ตกอยู่ภายใต้อนุสัญญายปี1969แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าความตกลงด้วยวาจาจะไม่ก่อให้เกิดผลผูกพันในทางกฎหมายระหว่างประเทศนะคะเพราะมันก็จะกลายเป็นความหมายอย่างกว้างของสนที่สัญญานะคะนี่คือส่วนที่เป็นส่วนที่อยู่นอกเหนือจากอนุสัญญายกรุงวนาปี1969 ในส่วนของคําว่าไม่ว่าจะอยู่ในตราสารฉบับเดียวหรือตราสารที่เกี่ยวข้องกันสองฉบับหรือมากกว่านั้นก็ตามหมายความว่าสนที่สัญญาที่รัฐทําขึ้นอาจทําขึ้นเพียงครั้งเดียวในเอกสารฉบับเดียวหรือทําขึ้นหลายๆครั้งในเอกสารหลายๆฉบับก็ได้ หรืออาจจะเป็นเอกสารแนบท้ายที่รัฐก,กำหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของสนธิสัญญาเช่นอาจจะเป็นแผนที่แนบท้ายมานี่คือตัวอย่างของคำที่อธิบายว่าไม่ว่าจะอยู่ในตราสารฉบับเดียวหรือตราสารที่เกี่ยวข้องกันสองฉบับหรือมากกว่านั้นก็ตามนะคะนี่คือความหมายแต่สาระสำคัญที่เน้นที่สุดคือย่อหน้าแรกตรงนี้นะคะนิสิตคือคำว่าความตกลงระหว่างประเทศที่ทำขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษร อันนี้คือส่วนที่อยู่ในความหมายของอนุสัญญากรุงเวียนนาดังนั้นถ้ามันเป็นความตกลงตามจารีตหรือความตกลงตามหลักกฎหมายทั่วไปมันก็จะไม่อยู่ในความหมายของอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยกฎหมายสนธิสัญญาเพราะว่ามันไม่เป็นลายลักษณ์อักษรน,นั่นเองประการต่อไปองค์ประกอบประการที่3ไม่จํากัดว่าเรียกว่าชื่อใดดอกจันค่ะอันนี้คนเข้าใจคาดเคลื่อนเยอะนะคะคนอนะเข้าใจว่า สนธิสัญญาเนี่ยมันจะต้องเรียกว่าเฉพาะว่าสนธิสัญญาเท่านั้นแต่จริงๆคําว่าสนธิสัญญาเนี่ยมันไม่ได้มีชื่อเรียกตายตัวค่ะจนกระทั่งถึงขนาดจะต้องมีการบัญญัติเอาไว้ในอนุสัญญากรุงเวีานาว่าไม่ว่าจะเรียกว่าชื่อใดนะคะเช่นอนุสัญญาพิธีสารกติกาอนุสัญญาภาษาอังกฤษใช้คําว่า convention พิธีสาร protocol กติกา pact กฎบั ter, ตร charter ปฏิญญา Decoration, ธรรมนูญ Statute, กรรมมาสาร Act, บันทึกแลกเปลี่ยน Exchange of Notes, บันทึกความตกลง Memorandum of Agreement, ความตกลงชั่วคราว Modus uh, mod Vivendi and และ <laughs> Compromise นะคะมันใช้คำตรงเลย Compromise นี่คือ คำเรียกของสนธิสัญญาที่หลากหลายออกไปแต่มีสถานะเป็นสนธิสัญญานะคะนี่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะคะที่ขอให้มีองค์ประกอบครบคือเป็นความตกลงระหว่างรัฐทำขึ้นเป็นหลายละอักษรแล้วก็ไม่ว่าจะเรียกว่าชื่อใดและที่สําคัญดอกจนันต้องอยู่ภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศไม่อยู่ภายใต้กฎหมายของรัฐใดรัฐหนึ่ง ถ้าอยู่ภายใต้กฎหมายรัฐใดรัฐหนึ่งแล้วย่อมไม่ใช่กฎหมายระหว่างประเทศแต่อย่างใดคําว่าอยู่ภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศนี้คือจะต้องอยู่ภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศประเภทต่างๆไม่ว่าจะเป็นสนธิสัญญาจารีประเพณนี้ระหว่างประเทศหรือหลักกฎหมายทั่วไปแต่ต้องไม่อยู่ภายใต้กฎหมายภายในของรัฐใดรัฐหนึ่งนะคะ ถ้าอยู่ภายใต้กฎหมายภายในของรัฐแล้วย่อมไม่ใช่สนธีสัญญาตามนัยะอนุสัญญากรุงเวนาะว่าได้กฎหมายสนธีสัญญาเช่นการทําสัญญาซื้อขายหรือเช่าที่ดินอาคารพาณิชย์หรืออสังหาริมทรัพย์อื่นใดในการสร้างสถานทูตหรือทำสถานทูตของรัฐผู้ส่งการซื้อขายการเช่า อาสังหาริมทรัพย์ถือว่าเป็นไปตามสัญญาเช่าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ถ้ามาเช่าในประเทศไทยหรือแม้แต่สัญญากู้ยืมเงินถ้าไม่ใช่เป็นการกู้ยืมเงินกับองค์การระหว่างประเทศเช่นกองทุนการเงินระหว่างประเทศถ้าเป็นกรณีการกู้ยืมเงินที่เกิดขึ้นกับเอกชนนี่เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะในกรณีนี้ กรณีสัญญากู้ยืมเงินที่ทําขึ้นระหว่างรัฐกับรัฐโดยตามปกติแล้วเนี่ยจะตกอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายภายในของรัฐใดรัฐหนึ่งอันนี้ถือว่ามันไม่ได้อยู่ภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศเช่นเดียวกันต้องไปดูตัวสัญญาให้ดีถ้ากู้ยืมจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศอันเนี้ยเป็นสนธิสัญญาได้นะคะถ้าตีความแต่ถ้าสมมุติว่าไปทําสัญญา กู้ยืมเงินกับญี่ปุ่นอย่างเงี้ยก็จะตกลงใช้บังคับกฎหมายภายในของประเทศแต่ประเทศหนึ่งสัญญากู้เนี้ยก็จะไม่ใช่กฎหมายระหว่างประเทศค่ะสําหรับในส่วนของหลักเกณฑ์เนี่ยการที่ความตกลงระหว่างรัฐภายใต้บังคับของกฎหมายระหว่างประเทศจะเป็นหลักเกณฑ์ที่อยู่ภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศหรือไม่ส่วนเนี้ยดอกจันคะ่ะมันขึ้นอยู่กับเจตนาของรัฐซึ่งทําความตกลงนะคะขึ้นอยู่กับเจตนาของรัฐ ซึ่งทำความตกลงโดยพิจารณาลักษณะและวัตถุประสงค์ของความตกลงเป็นใหญ่นะคะพิจารณาลักษณะและวัตถุประสงค์ของความตกลงระหว่างรัฐเป็นใหญ่ไม่ว่าเจตนาหรือวัตถุประสงค์นั้นจะชัดแจ้งหรือโดยปริยายก็ตามว่าประสงค์จะให้ความตกลงหรือข้อตกลงเนี้ยอยู่ภายใต้กฎหมายภายในหรือกฎหมายระหว่างประเทศถ้าอยู่ภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศมันก็เป็นสนธิสัญญา ถ้าความตกลงไม่ได้อยู่ภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศย่อมไม่ย่อมไม่ใช่สนธีสัญญาเพราะมันจะกลายเป็นสัญญาตามกฎหมายภายในนะคะในส่วนนี้ลองมาดูหลักเกณฑ์ที่มันก้กึ่งว่ามันจะเป็นสนธีสัญญาหรือไม่เช่นประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะการได้รับโอนดินแดนจากประเทศฝรั่งเศส แม้จะมีเพียงเล็กน้อยก็ตามเนื่องจากเป็นการเปลี่ยนแปลงการใช้อำนาจอธิปไตยโอนดินแดนนะคะกรณีเช่นนี้ต้องตีความว่าการโอนดินแดนเนี่ยนะคะมันอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายระหว่างประเทศมิใช่กฎหมายภายในเพราะว่าเป็นการตีความหรือพิจารณาจากวัตถุประสงค์ของความตกลงของรัฐ เนื่องจากมันเป็นการเปลี่ยนแปลงการใช้อำนาจอธิปไตยเหนือดินแดนดังนั้นสัญญาการโอนดินแดนแม้จะใช้คำว่าสัญญาหรือความตกลงโอนดินแดนส่วนนี้มันอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายระหว่างประเทศมันจึงเป็นสนธิสัญญานี่คือหลักเกณฑ์ที่ยากขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะคะในส่วนของอยู่ภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ นอกจากนี้มันก็ยังมีตราสารอีกหลายฉบับนะที่ตีความว่าเป็นสนธิสัญญาหรือไม่อันนี้ต้องดูตามวัตถุประสงค์ของตราสารแต่ละฉบับไปเช่นปฏิญญาเรื่องต่างๆคำแถลงการหรือจอยคอมมินเนก้าคำแถลงการที่เกิดขึ้นนะคะเคยเกิดขึ้นในช่วงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยกับกัมพูชาตกลงกันเกี่ยวข้องกับปราสาทพาวิหารอันนี้เคยเป็นประเด็นเรื่องสนธิสัญญาเช่นเดียวกัน ตราสารทางการเมืองความตกลงสุภาพบุรษอาจสะท้อนให้เห็นเจ็ดจำนงร่วมกันก็ได้นะคะแต่บางทีก็ไม่ได้ต้องการให้เกิดผลในทางกฎหมายแบบนี้เป็นต้นในส่วนเนี้ยก็อาจจะตีความได้ว่าเป็นสนธิสัญญาได้เช่นเดียวกันอย่างไรก็ดีการแยกตราสารบางประเภทเช่นปฏิญญาทางการเมืองหรือแถลงการร่วมออกมานั้นในส่วนนี้นะคะมันจะมีปัญหาว่า ทำไมถึงต้องแยกคำนี้ออกจากสนธิสัญญาเนื่องจากเนื้อหาของตราสารดังกล่าวอาจจะก,ก่อให้เกิดผลผูกพันทางกฎหมายภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศได้จึงน่าจะให้น้ำหนักแก่เนื้อหาของตราสารเช่นว่านั้นมากกว่าชื่อของตราสารบางครั้งเนี่ยตัวของความการถแถลงการร่วมเนี่ยหรือปฏิญญาทางการเมืองเนี่ยมันมีผลในทางกฎหมายนะคะคือมันอาจก่อให้เกิดผลทางกฎหมายภายใต,ใต้กฎหมายระหว่างประเทศก็ได้ ดูเหมือนมันจะเป็นแค่ความตกลงในทางการเมืองแต่ว่าควรที่จะดูเนื้อหาของตาสารมากกว่าที่จะไปดูชื่อเป็นเกณฑ์ให้เห็นว่าเขาต้องการจะให้อยู่ภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศหรือกฎหมายภายในนะคะตัวอย่างของตราสารที่มีองค์ประกอบครบกับสนนธิสัญญาก็เช่นกฎบัตรสหรประชาชาติชื่อไม่ใช่เลยแต่เป็นสนธิสัญญานะคะอนุสัญญาแล้ อนุสัญญากรุงเวียนนาว่าได้กฎหมายสนธิสัญญาขส1 9 6 9ก้ติการ,ระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองข้อ9 6 9 6 6แต่ปฏิญญาสากลปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนคศ1 9 4 8 ปติญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนขศ1 9 4 8นี้ไม่ใช่สนธิสัญญานะคะเพราะว่าเจตนารมณ์ของคนที่เป็นผู้ร่างและสหประชาชาติในช่วงเวลานั้นไม่ต้องการให้เกิดการผูกมัดรัฐว่าจะต้องเป็นภาคีจนกระทั่งรัฐไม่ยอมรับกฎเกณฑ์ที่เป็นกฎหมายระหว่างประเทศในระยะเริ่มแรกเขาไม่ต้องการจะให้เกิดความแทรกแซงเกิดขึ้นแล้วก็ความไม่สบายใจ ในการที่จะรับรองหลักเกณฑ์ในส่วนของทางปฏิบัติร่วมกันเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนอย่างไรก็ดีหลักเกณฑ์ของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนนี้แม้จะไม่ใช่สนธิสัญญาแต่มันถูกบัญญัติเอาไว้ในกฎหมายสูงสุดของรัฐเกือบทุกรัฐในส่วนของรัฐภาคีในสหประชาชาติดังนั้นการรับรอง ส่วนของหลักสิทธิขั้นพื้นฐานที่เขียนเอาไว้ในปฏิญญาสากลในกฎหมายภายในตรงนี้มันกลายเป็นการรับรองอย่างแพร่หลายทําให้เกิดการเกิดกลายเป็นทางปฏิบัติทั่วไปและได้รับการยอมรับปฏิญญาสากลตรงนี้ทําให้หลักเกณฑ์ของมันกลายเป็นจารีตประเพณีระหว่างประเทศและผูกพันกับรัฐที่ยอมรับนี่คือส่วนที่มันสามารถเปลี่ยนไปเป็นจารีตก็ได้นะคะแนวทางตรงนี้ขอให้มีองค์ประกอบครบของความเป็นจา ารีตคือทางปฏิบัติทั่วไปและรัฐยอมรับเคารพว่าเป็นกฎหมายนี่ก็เพียงพอความเกาะจะก่ะให้เกิดเป็นบ่อกเกิดของกฎหมายระหว่างประเทศประเภท,เทจารีตแล้วนะคะนี่ก็ประมาณนี้นะคะในส่วนนี้ก็เห็นได้ว่าตัวของอนุสัญญากูเวนาก็ไม่ได้ปฏิเสธบ่อกเกิดอื่นๆของสนธิสัญญานะคะหรือไม่ได้บอกไม่ได้ปฏิเสธหลักเกณฑ์อื่นๆที่รับรองคําว่าสนธิสัญญาเช่น อนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้ยวยกฎหมายสนธิสัญญาระหว่างรัฐกับองค์งอองการระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศด้วยกันคสหนึ่งเก้าแปดหกอนุสัญญาฉบับนี้ปัจจุบันก็ยังไม่มีผลใช้บังคับนะคะคือออกมานานแล้วแต่ว่ารัฐสมาชิกยังไม่ครบฉะนั้นอนุสัญญาฉ,ฉบับนี้มันก็รับรองสนธิสัญญาที่เกิดขึ้นระหว่างรัฐกับองค์การระหว่างประเทศกับองค์การระหว่างประเทศด้วยกันคะ่ะว่า เป็นคําว่าสนธิสัญญาในความหมายของอนุสัญญาปี1986ฉะนั้นนี่ก็คือชื่ออื่นที่อยู่นอกเหนือและก็คู่กรณีที่มันเพิ่มขึ้นจากเดิมที่ทําระหว่างรัฐกับรัฐก็กลายเป็นรัฐกับองค์การระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศด้วยกันตราสารที่ทําขึ้นก็จะกลายเป็นความตกลงระหว่างรัฐ กับองค์การระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศด้วยกันภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศนะคะส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนที่เป็นตัวบทอื่นที่อยู่นอกเหนือจากอนุสัญญาปี1969ที่รับรองคําว่าสนธิสัญญาในความหมายอย่างกว้างนะในส่วนนี้จะอยู่ในหน้า83นะคะสามารถไปดูได้ในหน้า83ของหนังสือนะคะ นอกเหนือจากนี้นะคะก็ได้มีการอธิบายเรื่องของการวินิจฉัยคำว่าสนธิสัญญาไว้ในคดีเซาเวสแอฟริกาโดยเป็นความเห็นแนะนำของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศนะคะได้ยอมรับว่าความตกลงระหว่างองค์การระหว่างประเทศและรัฐก็คือสนธิสัญญานี่เรื่องนี้เป็นการรับรองนะคะความตกลงระหว่างองค์การระหว่างประเทศกับรัฐเนี่ยเป็นสนธิสัญญาโดย ในส่วนของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศได้สรุปว่าข้อมติของคณะมนตรีแห่งสันนิบาตชาติที่กำหนดกฎเกณฑ์เกี่ยวกับอาณัตเหนือดินแดนแอฟริกาตะวันตกเฉียงใต้ทั้งในข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายต่างก็มีสถานะเป็นสนธิสัญญานี่คำว่าความตกลงตรงนี้เออข้อมติตรงนี้มีสถานะเป็นสนธิสัญญา หรืออนุสัญญาที่สันนิบาตชาติเป็นภาคีอยู่แล้วสนันธิสัญญาตามในยยะของกฎหมายระหว่างประเทศโดยทั่วไปย่อมมีความหมายอย่างกว้างกว่าคําว่าสนธิสัญญาปี1 9 6 9ดังนั้นถ้ารัฐทําความตกลงกับองค์การระหว่างประเทศในส่วนนี้มันจะอยู่ภายใต้สนธิสัญญาค่ะนี่คือหลักเกณฑ์เลยนะคะและรัฐถามว่าทําไมจึงถือว่าองค์การระหว่างประเทศเนี่ย เป็นบุคคลที่สามารถทำสทิทธิสัญญาได้คำตอบคือองค์การระหว่างประเทศเป็นบุคคลตามกฎหมายระหว่างประเทศที่รัฐรวมตัวก่อตั้งขึ้นฉะนั้นเขาจึงมีความสามารถสิทธิและความรับผิดชอบแยกจาก แยกต่างหากจากรัฐภาคีหรือรัฐสมาชิกสามารถดำเนินการตามวัตถุประสงค์ขององค์การระหว่างประเทศได้อย่างสมบูรณ์แบบฉะนั้นเวลาเขาไปทำส่วนที่สัญญาเขาไปทำความรับผิดเกิดขึ้นเขาก็มีความรับผิดรับชอบหรือมีการสร้างสิทธิสร้างความผูกพันได้ตามหลักเกณฑ์กับรัฐสมาชิกนั่นเองนะคะนอกเหนือจากนี้แม้ประเทศไทยเนี่ย จะไม่ได้มีการลงนามในอนุสัญญากรุงเวียนนาคือประเทศไทยไม่ได้ผูกผ่านตามอนุสัญญาฉบับนี้ค่ะคือง่ายๆคือประเทศไทยไม่ได้เป็นภาคีในอนุสัญญาปี1 9 6 9แล้วถามว่าเวลาจะอ้างคําว่าสนที่สัญญาประเทศไทยอ้างอย่างไรเรามาดูกันดีกว่าค่ะอนุสัญญาฉบับนี้แม้จะ แม้จะเป็นสนธิสัญญาที่ผูกพันเฉพาะรัฐสมาชิกนะคะแต่ทางปฏิบัติที่อยู่ในอนุสัญญาปี1969เนี่ยมันประมวลหรือรวบรวมมาจากจารีตประเพณีระหว่างประเทศดังนั้นศาลไทยจึงอ้างหลักกฎหมายนะคะในหลายหลายคดีประมาณ2อถึงคดีด้วยกันนะคะในการตีความคำว่าหนังสือสัญญาตามรัฐธรรมนูญในปี 40, 40ะคะที่มีคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ที่11ทับ2 5 4 2เกี่ยวข้องกับเรื่องประธานรัฐสภาให้สารธรรมนูญวินิจฉัยเกี่ยวข้องก,กับการแจ้งความจำนงหนังสือแจ้งความจำนงของ การกู้เงินของ IMF ในสมัยต้มยำกุ้งปี40นะคะให้ไม่ได้ใชว่าหนังสือแจ้งความจำนวนขอรับความช่วยเหลือทางวิชาการและทางการเงินของรัฐที่มีไปถึงกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF เนี่ยเป็นสนที่สัญญาหรือเป็นหนังสือสัญญาตามรัฐธรรมนูญหรือไม่นะคะและเป็นหนังสือสัญญาที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาหรือไม่นี่คือสิ่งที่ ขอให้สารธรรมนุญในช่วงเวลานั้นตีความซึ่งสารธรรมนูญในตอนนั้นก็ได้อ้างถึงอนุสัญญาปี1969ด้วยทั้งๆท,ท,ที่ตนไม่ได้เป็นสมาชิกแต่ก็จำเป็นจะต้องอ้างเพราะว่าอนุสัญญาปี1969ได้กําได้กำหนดคำนิยามของคำว่าสนธิสัญญาไว้สังเกตได้ว่าสนธิสัญญาเนี่ยหรือนิยามของสนธิสัญญาในปี1 9 6 9เนี้ยมันมีฐานะเป็นจารีตประเพณีระหว่างประเทศ ประเทศไทยยอมรับไงคะดังนั้นประเทศไทยก็ต้องผูกพันกับหลักเกณฑ์ในการให้คํานิยามคําว่าสนธิสัญญาตามหลักกฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศนั่นเองนะคะผู้แทนของรัฐที่เข้าร่วมในการเจรจาย่อมต้องปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญของตนนี้คือส่วนที่เกิดขึ้นสําหรับหลักเกณฑ์นี้ถามว่าเวลาจะหยิบมาใช้หยิบยังไงถ้าประเทศไทยอ่ะไม่ได้เป็นภาคีในสนธิสัญญาอันใดอันหนึ่งคําตอบคือ ส่วนที่สัญญาบางฉบับเนี่ยมันเกิดขึ้นจากทางปฏิบัติทั่วไปมันเกิดขึ้นจากสิ่งที่ทําเป็นจารีตฉะนั้นประเทศไทยอาจจะผูกพันกับกฎหมายระหว่างประเทศในบ่อกเกิดประเภทจารีตก็ได้ไม่จําเป็นจะต้องเป็นสนที่สัญญาเสมอไปค่ะนิสิตก็ประมาณนี้สําหรับเรื่องของสนที่สัญญาในแง่ของการมองเรื่องความหมายต่อไปค่ะการทําสนทิสัญญาเรามาดูดีกว่าว่าการทําสนที่สัญญาหมายความว่ายอย่างไร การทำสนธิสัญญาคือการที่รัฐหรือบุคคลที่สามารถทำสนธิสัญญาได้แต่ที่เน้นไปที่รัฐนะคะเข้าทำสนธิสัญญาในขั้นตอนต่างๆตั้งแต่การเริ่มเจราจาไปจนถึงการสิ้นสุดหรือการยกเลิกหรือสนธิสัญญานั้นมันสิ้นผลไปการทำสัญญานี้มันจะต้องเกิดขึ้นจากผู้ที่มีความสามารถในการทำสนธิสัญญาได้ ดังนั้นความสามารถในการทําสทิสัญญาก็ให้นึกถึงเรื่องของการทํานิติกรรมสัญญาว่าคนที่สามารถทําได้ก็ต้องเป็นบุคคลที่กฎหมายไม่ห้ามไว้เช่นไม่ใช่ผู้เยาาไม่ใช่คนไร้ความสามารถแบบนี้เป็นต้นฉันใดก็ฉันนั้นในส่วนของสทิสัญญาก็มีหลักเกณฑ์ที่กําหนดเกี่ยวข้องกับความสามารถในการทำํำสัญญาเช่นเดียวกันประการแรกการดูความสามารถตามกฎหมายภายในของรัฐ ในเรื่องของการกําหนดความสามารถในการทําสนธิสัญญาตามกฎหมายภายในเป็นเรื่องอํานาจอธิปไตยนะคะและเป็นอํานาจขององค์กรฝ่ายบริหารโดยแท้องค์การองค์กรฝ่ายบริหารเนี่ยจะมีหน้าที่ในการทําสนธิสัญญาค่ะไม่ว่าประเทศใดนะคะอํานาจในการทําสนธิสัญญาจะเป็นอํานาจของฝ่ายบริหารยกเว้นในบางเรื่องที่จํากัดว่าต้องให้ได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาก่อน ซึ่งจะเป็นเรื่องสําคัญสําคัญเช่นเรื่องดินแดนแบบนี้เป็นตน้นเรื่องอํานาจอธิปไตยแบบนี้เป็นตน้นนี่จําเป็นจะต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาก่อนและขึ้นอยู่กับกฎหมายภายในของรัฐโดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐธรรมนูญเนี่ยซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศมันกําหนดรับรองอย่างไรและบุคคลที่สามารถทําสนธิสัญญาแทนรัฐได้ภาษาอังกฤษและภาษาไทยใช้คําว่าผู้แทนของรัฐ แต่ภาษาอังกฤษใช้คำว่า state representative ในส่วนของผู้แทนของรัฐแน่นอนค่ะมีใครบ้างเดี๋ยวจะสอนค่ะคนที่เป็นผู้แทนของรัฐสามารถแสดงออกแทนรัฐได้เลยนะคะและสามารถเข้าทำสนธิสัญญาได้ภายในนามของรัฐตนในเรื่องของความสามารถของรัฐในการทำสนธิสัญญานั้นประเทศไทยเป็นรัฐเดี่ยวและก็แน่นอนมีการแยกอำนาจออกเป็นสฝ่ายได้แก่นิติบัญญัติบริหารและก็ตุลาการ เมื่อไทยเป็นรัฐเดี่ยวไทยจึงมีรัฐสภากับรัฐบาลเพียงรัฐบาลเดียวในเรื่องของการทําความสามารถในการทําสนธิสัญญาจึงไม่ค่อยซับซ้อนมากแต่มักมีปัญหาในทางปฏิบัตินะคะดูเหมือนไม่ซับซ้อนนะคะถามว่าทําไมโดยทฤษฎีจึงไม่ซับซ้อนสําหรับการพูดถึงอํานาจในการทําสนิสัญญาของไทยคําตอบคือเพราะมีองค์กรฝ่ายบริหารซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักโดยตรงนะคะเช่นกระทรวงการต่างประเทศ แต่ในกรณีที่เป็นรัฐรวมเช่นอเมริกาอันนี้จะมีความซับซ้อนเพราะว่ารัฐรวมอย่างอเมริกาหรือเยอรมนีเนี่ยเขาจะมีรัฐบาลหลายรัฐบาลซึ่งเป็นรัฐบาลท้องถิน่นถูกไหมในส่วนนี้ดังนั้นเขาก็จะต้องมีการให้ความผิดชอบอะไรที่หรือหลักเกณฑ์ที่มันแตกต่างจากการปกครองแบบรัฐเดี่ยวนะคะดังนั้นนี่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ทําให้2แบบนี้ไม่ว่ารัฐเดี่ยวรรัฐรวมเนี่ยในการ พูดถึงคนที่เป็นผู้แทนในการทําสนธิสัญญาหรือความสามารถในการทําสนธิสัญญาตามกฎหมายภายในนั้นแตกต่างกันนะคะและโดยมากเนี่ยอำนาจในการทําสนธิสัญญาของรัฐรัฐรวมเนี่ยคือสหรัฐอเมริกาหรือว่าประเทศที่ปกครองโดยรัฐรวมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแคนาดาหรือออสเตรเลียร,ร,วรวมอยู่ด้วยเนี่ยนี่คือจะต้องเป็นอํานาจของรัฐบาลกลางนะคะในการทําสนธิสัญญาไม่สามารถให้อํานาจแก่รัฐบาลท้องถิ่น ในการทําได้ส่วนกรณีที่มรัฐหรือรัฐที่เป็นรัฐย่อยๆนะคะจะเข้าไปทําสนธิสัญญาได้หรือไม่นั้นอาจขึ้นอยู่กับร,รัฐธรรมนูญของอเมริกาจะก,กําหนด ให้อำนาจแกม่มลรัฐเหล่านั้นสามารถทําได้ตามเงื่อนไขและข้อจํากัดที่รัฐธรรมนูญกําหนดอันนี้ต้องเป็นอย่างข้อยกเว้นจริงๆเพราะว่าสนธิสัญญามันคือกฎหมายที่ผูกพันทั้งอเมริกาหรือทั้งประเทศที่ปกครองโดยรัฐรวมฉะนั้นจําเป็นจะต้องทําผ่านรัฐบาลกลางซึ่งเป็นรัฐบาลกลางของประเทศนั่นเองนะคะต่อไปความสามารถตามกฎหมายระหว่างประเทศ ความสามารถตามกฎหมายระหว่างประเทศนี้มีความสําคัญมากนะคะเพราะว่าจะใช้แยกว่าใครสามารถทําสนธิสัญญาได้คําตอบคือรัฐเท่านั้นที่สามารถทําสนธิสัญญาได้รัฐเท่านั้นที่เป็นบุคคลตามกฎหมายระหว่างประเทศที่อยู่ในความหมายของอนุสัญญากุงเวนาว่าด้วยกฎหมายสนธิสัญญาคอศอ9นี่คือบุคคลที่กำหนดไว้ในตัวบทนี้ดังนั้น รัฐเท่านั้นที่สามารถทำสนิสัญญาได้และรัฐคือใครก็เป็นไปตามข้อ1อนุสัญญามอนเตวิเดโอกำหนดเกี่ยวข้องกับสิทธิและหน้าที่ของรัฐในปี1933อนุสัญญามอนเตวิดเอโวว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของรัฐคศ1933ได้กำหนดองค์ประกอบของรัฐว่ามี4องค์ประกอบได้แก่หนึ่งมีประชากร สมีเอ่อมีประชากรหคือมีประชากรที่มีลักษณะแน่นอนลักษณะถาวร 1. มีประชากรที่มีลักษณะถาวร 2. มีดินแดนที่แน่นอน 3. ม,มีรัฐบาลและสมีความสามารถที่จะดำเนินความสัมพันธ์กับรัฐอื่นอันนี้คือความหมายของรัฐในสายตาของกฎหมายระหว่างประเทศนะคะเราจะพิจารณาตามอนุสัญญามอนเตวิดีโอว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของรัฐข้อศอ9 หนึ3เป็นเกณฑ์ในการพิจารณานอกจากนี้หากพิจารณาตามอนุสัญญาปี1 9 6 9อย่างเคร่งครัดจะเห็นได้ว่าสนที่สัญญาซึ่งดินแดนที่ยังไม่มีองค์ประกอบครบถ้วนในความเป็นรัฐเนี่ยย่อมนะคะไม่ถือว่าเป็นสนที่สัญญาตามกฎหมายระหว่างประเทศอย่างไรก็ดีการได้รับการยอมรับจากรัฐอื่นๆองค์การระหว่างประเทศว่ามีสถานะบางประการ ในทางระหว่างประเทศและสามารถเข้าทำสนธิสัญญากับรัฐอื่นๆได้ในกรณีนี้ย่อมไม่อยู่ภายใต้อนุสัญญากรุงเวนาแต่อย่างใดเพราะว่าองค์ภาวะหรือหน่วยการปกครองนี้ไม่ได้มีสถานะเป็นรัฐจึงจะอ้างว่าทำภายใต้สนธิสัญญาไม่ได้นะคะนี่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งเช่นกรณีไต้หวันไปทำสัญญาทางการค้ากับสเปนอย่างเงี้ย กรณีเช่นนีนน้สัญญาการค้าระหว่างไต้หวันกับสเปนเนี่ยไม่ใช่สนธิสัญญานะคะและที่สําคัญถามว่าทําไมคําตอบคือไต้หวันเนี่ยเป็นเอ่อเป็นเมืองหนึ่งของจีนนะคะตามนโยบายจีนเดียวที่จีนไม่เคยแยกเลยนะคะฉะนั้นเวลาไปทำเนี่ยก็จะไม่ได้ผูกพันในฐานะ,ะนะเป็นไปตามความตกลงตามกฎหมายระหว่างประเทศแต่อยู่ภายใต้สัญญาทั่วไปนะคะคราวนี้ในส่วนต่อไป บุคคลที่มีความสามารถในการทำสนธิสัญญาได้ดูหน้า87ของหนังสือนะคะจะพูดถึงบุคคลที่สามารถทำสนธิสัญญาได้ถ้าเป็นไปตามอนุสัญญาปี1969ก็คือรัฐเท่านั้นที่มีอำนาจในการทำสนธิสัญญาได้ทำไมอาจารย์ต้องเน้นว่าอยู่ในอนุสัญญาปี1969าคำตอบ1988 1986ก็มีแต่1986เนี่ยกำหนดให้องค์การระหว่างประเทศสามารถ เป็นบุคคลที่มีความสามารถทำสนธิสัญญาได้แต่ถ้าเป็นมี1969จะมีเฉพาะรัฐเท่านั้นที่สามารถมีอำนาจทำสนธิสัญญาได้โดยรัฐจะ,สะแสดงเจตนา,าของตนผ่านผู้แทนของรัฐในการทำสนธิสัญญาและส่วนมากผู้แทนของรัฐก็คือฝ่ายบริหารนั่นเองนะคะจะเป็นผู้แทนฝ่ายบริหารเข้ามาทำสนธิสัญญาโดยแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกัน 1. บุคคลที่ต้องมีอำนาจเต็ม โดยเอกสารมอบอำนาจเต็มเรียกว่าบุคคลที่มีเอกสารมอบอำนาจเต็มภาษาอังกฤษใช้คำว่า full powers สองคือบุคคลที่ไม่จำเป็นต้องมีเอกสารมอบอำนาจเต็มแต่ว่าเป็นบุคคลที่มีอำนาจตามตำแหน่งหน้าที่หรืออำนาจหน้าที่ของเขาฉะนั้น บุคคลที่มีความสามารถในการทำสนธิสัญญาตามกฎหมายระหว่างประเทศประเภทแรกคือบุคคลที่ต้องมีเอกสารมอบอำนาจเต็มซึ่งเป็นเอกสารระบุว่าเขามีความสามารถในฐานะที่เป็นผู้แทนของรัฐในการทำสนธิสัญญาในขั้นตอนต่างๆและประการที่2คือบุคคลที่ไม่ต้องมีเอกสารมอบอำนาจเต็มเพราะว่าตำแหน่งหน้าที่ของเขามีอำนาจทำสนธิสัญญาอยู่แล้ว เรามาดูอันแรกก่อนบุคคลที่มีเอกสารมอบหน้าเต็มหมายความว่าอย่างไงเอกสารมอบหน้าเต็มหรือเอกสารมอบหน้าเต็มหรือหนังสือมอบหน้าเต็มตามอนุสัญญากงาาุามไว่าด้วยกฎหมายสนธิสัญญาคอสอหน้าให้คำนิยามไว้ว่าเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจโดยระบุบุคคลหนึ่ง หรือหลายคนที่จะกระทําการแทนรัฐนี่คือคีย์บวิรเลยนะคะอำนาจในการกระทําการแทนรัฐนั่นเองนะคะในการเจราจาในเรื่องอะไรบ้าง 1. การเจราจา 2. คือการยอมรับ 3. คือการรับรองความถูกต้องแห่งตัวบทของสนธิสัญญาหรือ 4. ในการแสดงเจตนาให้ความยินยอมของรัฐที่จะผูกพันตามสนธิสัญญา หรือเพื่อกระทำการอื่นใดเกี่ยวกับสนธิสัญญาให้ลุล่วงไปสังเกตนะคะในเรื่องของการที่จะมีเอกสารมอบหน้าเต็มจะอยู่ในขั้นตอนต่างๆในการทำส,สนธิสัญญาได้แก่การเจราจาการยอมรับการรับรองความถูกต้องแห่งตัวบทของสนธิสัญญาการแสดงเจตนาให้ความยินยอมเพื่อผูกพันตามสนธิสัญญา และสุดท้ายคือกระทําการอื่นใดให้สนธิสัญญาบรรลุผลนี่คือส่วนที่จําเป็นต้องมีเอกสารถ้าเทียบก็ขอเทียบกับหนังสือมอบอํานาจหรือใบมอบฉันทะเนี่ยค่ะนี่คือการเทียบเคียงใกล้ๆก,กับหนังสือมอบอำนาจหรือใบมอบฉันทะนะคะที่พูดถึงบุคคลที่ต้องมีเอกสารมอบอำนาจเต็มเอกสารตัวเนี้ยต้องทําเป็น ลายและอักษรที่แสดงโดยชัดแจ้งเท่านั้นว่าใครมีความสามารถทําการแทนรัดได้อันนี้จําเป็นต้องเป็นลายละอักษรเท่านั้นนะคะในขั้นตอนต่างๆที่ได้กล่าวไปไม่ว่าจะเป็นเจราจารับหรือรับรองความถูกต้องของ,ของตัวบทของสนิสัญญาแบบนี้ก็จําเป็นต้องทําเป็นลายละอักษรสําหรับบุคคลต่อไปนี้นะคะ สามารถที่จะทำสนธิสัญญาได้ได้แก่บุคคลที่ได้แสดงเอกสารว่อมอำนาดเต็มหรือ 2. นะคะเมื่อปรากฏจากการถือปฏิบัติของรัฐที่เกี่ยวข้องหรือพฤติการอื่นใดที่รัฐเหล่านั้นมีจตนาที่จะถือว่าบุคคลนั้นเป็นผู้กระทำการแทนรัฐและเป็นผู้ใช้อำนาจเต็มคือใครบ้างที่เป็นผู้มีอำนาจเต็มได้บ้าง1คือเอกสารระบุว่าใครคนนั้นก็สามารถ สามารถใช้อำนาจเต็มได้ตาม full powers 2คือไม่มีเอกสารแต่เป็นทางปฏิบัติที่เกิดขึ้นจนคุ้นว่าใครเป็นบุคคลที่สามารถที่ไปเป็นผู้กระทำการแทนได้นี่ก็คือตัวอย่างของคาว่าบุคคลที่มีเอกสารมอบหน้าเต็มประการต่อไปบุคคลที่ไม่ต้องมีเอกสารมอบหน้าเต็มแต่มีอำนาจในการทำสนธิสัญญาโดยตำแหน่งหรือโดยอำนาจหน้าที่ของเขาเขาเรียกว่า เป็นกรณีที่คำนึงถึงหน้าที่การงานหรือฟังก์ชันนะคะเรื่องของเรื่องของกรณีที่ไม่ต้องมีเอกสารมอบหน้าเต็มเรามาดูดีกว่าว่าใครบ้างที่มีตำแหน่งหน้าที่แล้วมีงานขึ้นมาเลยนะคะคนแรกคือประมุขของรัฐหรือ head of state ได้แก่หัวหน้ารัฐบาลร,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศบุคคลเหล่านี้มีอำนาจเต็มเพื่อ จะมุ่งประสงค์ในการกระทําการทั้งปวงที่เกี่ยวข้องกับการท,ทําสนธิสัญญาใครคือประมุขของรัฐประมุขของรัฐหมายถึงบุคคลที่ถูกกําหนดตําแหน่งให้เป็นตําแหน่งสูงสุดในประเทศนั้นๆนะคะถูกกําหนดตําแหน่งให้มีตําแหน่งสูงสุดในประเทศดังนั้นโดยมีอํานาจปกครองหรือไม่มีก็ได้โดยมีอำนาจปกครองหรือไม่มีอำนาจปกครองก็ได้เช่นพระมหากษัตริย์ ประธานาธิบดีนายกรัฐมนตรีเป็นต้น 2. คือหัวหน้ารัฐบาลหัวหน้ารัฐบาลเป็นตำแหน่งสูงสุดขององค์กรฝ่ายบริหารนะคะฉะนั้นแล้วเนี่ยจึงเป็นบุคคลที่มีความเกี่ยวพันกับเรื่องของไม่จําเป็นจะต้องมีเอกสารมอบหน้าเต็ม3คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นตำแหน่งที่สำคัญที่สุดในองค์กรฝ่ายบริหารนะคะที่ทำหน้าที่ในการตําเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกับรัฐต่างๆตัวอย่างในส่วนนี้คือเป็นกรณีเจนอซา์ที่เกิดขึ้นในบอสเนียกับเซอร์เบียนะคะก็คือมีการฟ้องรอง้รองกันระหว่างบอสเนียกับเซอร์เบียนะคะในเรื่องนี้นะคะศาลยุติธรรมระหว่างประเทศได้กล่าวไว้ในการคัดค้านเบื้องต้นของเขตอำนาจศาลว่าตามกฎหมายระหว่างประเทศ ไม่ต้องสงสัยเลยว่าประมุขของรัฐทุกคนย่อมได้รับการสนิฐานไว้ก่อนว่ามีความสามารถกระทําการในนามของรัฐเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของตนต่อไปค่ะหัวหน้าคณะผู้แทนทูตน,นี่ก็เป็นบุคคลอีกบุคคลหนึ่งแต่ว่าจะเป็นลำดับหรืออำนาจหน้าที่ของเขาจะลดลงมาจากตัวของประมุขของรัฐหัวหน้ารัฐบาลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เพราะว่าหัวหน้าคณะผู้แทนทูตจะมีอำนาจจำกัดเฉพาะในรัฐผู้รับเท่านั้นนั่นคือมีอำนาจในการที่จะยอมรับตัวบทเพราะว่าการยอมรับตัวบทเนี่ยมันไม่ก่อให้เกิดผลผูกพันในทางกฎหมายดังนั้นหัวหน้าคณะทูตจึงสามารถยอมรับตัวบทได้และเกิดขึ้นระหว่างรัฐผู้รับกับรัฐผู้ส่งนะคะ ประการต่อมาผู้แทนซึ่งได้รับการแต่งตั้งของรัจากรัฐตนเพื่อเข้าร่วมการประชุมก็จะเป็นไปตามการแต่งตั้งว่าให้มีอำนาจหน้าที่อย่างไรบ้างการกระทําที่เกี่ยวข้องกับการทําสุทธิสัญญาโดยบุคคลที่ไม่มีอำนาจหน้าที่ระบุไว้โดยชัดแจ้งตามเอกสารมอบอำนาจเต็มหรือโดยตําแหน่งหน้าที่ย่อมไม่ก่อให้เกิดผลทางกฎหมาย เว้นแต่รัฐได้ยืนยันการกระทํานั้นในภายหลังคราวนี้คําว่ารัฐคือใครก็ได้บอกไปแล้วก็คือองค์กรผู้ใช้อํานาจฝ่ายบริหารซึ่งส่วนใหญ่อํานาจในการทําสนธิสัญญาเป็นอํานาจของฝ่ายบริหารนะคะนั้นเป็นระบบประธานาธิบดีกรณีในเช่นนี้ในการปกครองแบบนี้คือรัฐจะมีประธานาธิบดีเป็นประมุขของรัฐและหัวหน้าฝ่ายบริหารเช่นอเมริกานะคะส่วนถ้าเป็นระบบรัฐสภาอันนี้เขาก็จะให้ประมุขของรัฐ มีอำนาจในการทำสนธิสัญญาแต่สามารถใช้อำนาจโดยผ่านรัฐบาลหรือความเห็นชอบของรัฐบาลเหล่านั้นอันนี้คือเป็นการจำกัดอำนาจกษัตริย์นะคะกษัตริย์ก็มีอำนาจในการทำสนธิสัญญาแต่ต้องผ่านการให้คำปรึกษาจากรัฐบาลหรือฝ่ายบริหารน,นั่นเองต่อไปขั้นตอนในการทำสนธิสัญญาแบ่งออกเป็น3ขั้นตอนดูหน้า93ขั้นตอนแรกคือขั้นตอนในการทำสนธิสัญญาที่ไม่ผูกพันรัฐ คือไม่ก่อให้เกิดผลใดๆในทางกฎหมายได้แก่การเจราจาการยอมรับตัวบทของสนธิสัญญาอันนี้ไม่ไม่ผูกพันรัฐนะคะประการต่อไปขั้นตอนในการทำสนธิสัญญาผูกพันรัฐบางประการเช่นการลงนามการลงนามซึ่งผูกพันรัฐจะผูกพันเฉพาะการกระทำการคือ มีให้รัฐกระทำการหรืองดเบ้นกระทำการอันขัดต่อวัตถุประสงค์ของสนธิสัญญาในส่วนนี้ถือว่าการลงนามเนี่ยก่อให้เกิดผลทางกฎหมายบางส่วนนะคะต่อสนธิสัญญาและขั้นตอนในการทําสนธิสัญญาที่ผูกพันรัฐทั้งปวงหรือเป็นการแสดงเจตนายินยอมเพื่อผูกพันตามสนธิสัญญาในขั้นตอนนี้มีความสําคัญที่สุดเพราะทําให้สนธิสัญญานั้นมีผลใช้บังคับขึ้นมาเช่น การให้ศัตยาบันการภาขยานุวัตเป็นต้นนี่คือตัวอย่างนะคะสำหรับในเรื่องของขั้นตอนในการทำสนธิสัญญาอันได้แก่หนึ่งขั้นตอนในการทำสนธิสัญญาที่ไม่ผูกพันรัฐได้แก่การเจรจา 2. ขั้นตอนในการทำสนธิสัญญาแต่ผูกพันบางประการได้แก่การลงนามรัฐย่อมผูกพันตามวัตถุประสงค์ของสนธิสัญญานั้น ประการที่3คือขั้นตอนในการที่ทำสนธิญาผูกพันรัฐทั้งปวงโดยการแสดงเจตนายินยอมเพื่อผูกพันตามสนธิสัญญาเช่นการให้สัตยาบันการภาคยานุวัตเป็นขั้นตอนในการทำให้เกิดสิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบของรัฐหรือพันธกรณีขึ้นมานะคะนี่ก็จะเป็นส่วนที่พูดถึงในขั้นตอนของการทำสนธิสัญญา อาจารย์ก็ได้มีการแยกความหมายของขั้นตอนในการทําสนธิสัญญาตั้งแต่ไม่มีผลผูกพันรัฐไปจนถึงมีผลผูกพันรัฐเริ่มต้นด้วยการเจราจาภาษาอังกฤษเรียกว่า negotiation หมายถึงการพูดคุยหรือการหาหรือเบื้องต้นระหว่างรัฐหรือในองค์การระหว่างประเทศเพื่อเงื่อนไขกำหนดกรอบหรือประโยชน์ในทางการค้าแบบนี้ในส่วนของการเจราจานะคะ จะไม่ก่อให้เกิดผลผูกพันในทางกฎหมายระหว่างประเทศทันทีนะคะต่อไปค่ะการยอมรับตัวบทของสนธิสัญญาหมายถึงการกระทําอย่างเป็นทางการซึ่งทําให้รูปแบบและเนื้อหาของสนธิสัญญานั้นที่มีการเสนอไว้ยุติลงนะคะไม่ให้มีการถกเถียงกันอีกก็ให้เป็นการยอมรับตัวบทนะคะว่าเป็นตัวบทขั้นสุดท้ายและหรือตราสารสุดท้ายและ แต่ยังไม่ก่อให้เกิดพันธะกรณีใดๆระหว่างรัฐที่ยอมรับตัวบทจนกว่าจะมีการแสดงเจตนายินยอมเพื่อบุคันตามสนธิสัญญานะคะนี่ก็เป็นส่วนที่กําหนดไว้ในเรื่องของการยอมรับความถูกต้องอของตัวบทถ้าเป็นกรณีที่สนธิสัญญานั้นเป็นสนธิสัญญาทวิภาคีการยอมรับตัวบทของสนธิสัญญารัฐภาคีจะต้อง ให้ความเห็นชอบแก่ตัวบทของสนธิสัญญาร่วมกันทั้งสองฝ่ายเสมอมีเช่นนั้นจะไม่ถือว่าการจะยอมรับของออรัฐคู่สัญญาร,ร่วมกันนะคะหมายความว่ามีเช่นนั้นจะไม่ถือว่าเป็นการยอมรับตัวบทเลยนี่ถ้าเป็นกรณีสนธิสัญญาทวีภาคีมันมีแค่2ฝ่ายพอมีสองฝ่ายเนี่ยก็ต้องเกิดขึ้นนะคะจากรัฐภาคีเป็นคนให้ความเห็นชอบ ถ้าไม่ได้เกิดขึ้นจากรัฐไม่ได้เกิดขึ้นจาก่าภาคีทั้งสองฝ่ายเนี่ยในส่วนของสัญ,ญญานั้นก็จะไม่เป็นสนธิสัญญาที่ผูกพันรัฐเลยนะคะต่อไปการยอมรับตัวบทหรือสนธิสัญญาพหุภาคีการยอมรับตัวบทนี้หมายถึงนะคะในบางประเทศในการยอมรับตัวบทเนี่ยนะคะถ้าเป็นสนธิสัญญาเท่าที่ของ สนที่สัญญาประเภทพหุภาคีอันเนี้ยกรณีเช่นนี้นะคะก็จะมีผลผูกพันในกรณีสนที่สัญญาที่ทำความร่วมมือของรัฐระหว่างรัฐในเรื่องของการรวมตัวทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งสหภาพยุโรปอันเนี้ยต้องทำเป็นสนสัญญาพาหุภาคีนะคะสำหรับในส่วนของสนที่สัญญาพาหุภาคีเนี่ย ถ้ามีลักษณะจำกัดจำนวนรัฐเข้าร่วมในการทำสนธิสัญญาจะต้องได้รับความเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ของรัฐนั้นๆก่อนนะคะอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่เป็นข้อจำกัดเพื่อให้สนธิสัญญาพหบุภาคีเช่นว่านั้นสามารถบรรลุความร่วมมือกับประเทศที่เกี่ยวข้องได้นอกจากนี้การรับรัฐสมาชิกใหม่เพื่อเข้าร่วมในการเป็นภาคีในสนธิสัญญาพหบุภาคีก็ต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐภาคีก่อนนี่ก็คือความตกลงร่วมกันนะคะ ต่อไปค่ะการรับรองความถูกต้องแท้จริงของตัวบทของสนธิสัญญาการรับรองความถูกต้องแท้จริงของตัวบทแห่งสนธิสัญญาหมายถึงการยอมรับว่าตัวบทของสนธิสัญญานั้นมีความชัดเจนถูกต้องแท้จริงและแน่นอนแล้วด้วยการกำหนดในตัวบทของสนธิสัญญาโดยชัดแจ้งว่าให้ทำเช่นไร หรือไม่ตกลงกันก็อาจทำได้โดยการลงนามแบบต่างๆเช่นการลงนามโดยมีเงื่อนไขการลงนามแบบย่อง่ายๆคือการยอมรับตัวบทว่ามีความชัดเจนและถูกต้องแน่นอนแล้วนั่นเองนะคะซึ่งในการยอมรับตัวบทนี้ก็จะมีวิธีการดังต่อไปนี้ เช่นการลงนามแบบมีเงื่อนไขหรือการลงนามแบบยอ่อต่อไปค่ะดอกจันขั้นตอนการแสดงเจตนายินยอมเพื่อผูกพันตามสนธิสัญญานี้ถ้าเป็นภาษานิติกรรมสัญญาเนี่ยมันจะเรียกว่าการสนองรับดังนั้นคําว่าการแสดงเจตนายินยอมเพื่อผูกพันตามสนธิสัญญาก็คือการยอมรับที่จะผูกพันและปฏิบัติตามสนธิสัญญานั่นเอง การแสดงเจรนายินยอมเพื่อผูกพันตามสนธิสัญญาก็คือการยอมรับที่จะผูกพันและปฏิบัติตามสนธิสัญญานั่นเองนี่คือขั้นตอนที่ก่อให้เกิดผลทางกฎหมายขึ้นมาอย่างชัดเจนนะคะตักเกณฑ์ในส่วนของการแสดงเจรนายินยอมเพื่อผูกพันเช่นนะคะการลงนามการแลกเปลี่ยนตราสารอันก่อให้เกิดสนธิสัญญาอันนี้ถ้าตกลงให้การแลกเปลี่ยนตราสารเป็นส่วนของการแสดงเจรนายินยอมเพื่อผูกพันก็ได้นะคะ หรือการให้สยาบันการยอมรับการให้ความเห็นชอบและการภ้าขยานุวัตรรวมไปถึงวิธีการอื่นๆที่ไม่ได้อยู่ในนี้แต่มีลักษณะเป็นการสนองรับนี่คือความหมายของการแสนงเจตนายินยอมเพื่อผูกพันตามสนธิสัญญามันก็คือการยอมรับที่จะปฏิบัติตามและก็ผูกพันกฎหมายสนธิสัญญานั่นเองนะคะสําหรับความยินยอมของรัฐเพื่อผูกพันตามสนธิสัญญานะคะก็ จำเป็นต้องมีไม่งั้นก็สัญญาก็จะไม่ผูกผ่านรัฐโดยคนที่จะมีความสามารถในการทําสัญญาได้ก็ต้องเป็นบุคคลที่ได้รับมอบอํานาจเต็มหรือเป็นบุคคลที่มีอํานาจตามตําแหน่งหน้าที่อยู่แล้วเนี่ยในการทําสัญญาในขั้นตอนต่างๆถ้ามีเอกสารมอบหน้าเต็มก็ต้องดูว่าเอกสารมอบหน้าเต็มนี้มอบอํานาจอะไรให้เขาบ้างมาทําสัญญาในขั้นตอนไหนนี่คือหลักเกณฑ์เบื้องต้นนะคะ และในส่วนต่อมาความยินยอมของรัฐภาคีเป็นเรื่องสำคัญที่สุดในการทำสนธิสัญญาแล้วก่อให้เกิดผลผูกพันในทางกฎหมายเนื่องจากรัฐสามารถผูกพันตามสนธิสัญญาได้เพียงการให้ความยินยอมเท่านั้นนี่คือต้องอาศัยความยินยอมของรัฐสมาชิกเป็นเกณฑ์นั่นเองความยินยอมของรัฐเพื่อที่จะผูกพันตามสนธิสัญญาอันแรกคือการลงนามการลงนามหมายถึงการก่อให้เกิดผลผูกพันแก่รัฐ บางประการด้วยการลงนามในการประชุมหรือในที่ประชุมโดยเมื่อลงนามแล้วห้ามมิให้รัฐกระทำการอันเป็นการขัดต่อวัตถุประสงค์ของสนธิสัญญาเว้นแต่จะมีการตกลงไว้เป็นอย่างอื่นว่าการทำว่าการลงนามเป็นการยินยอมเพื่อผูกพันตามสนธิสัญญา ตามปกติผลของการลงนามจะเป็นเพียงแค่ผูกพันตามวัตถุประสงค์ของสนธิสัญญานะคะแต่ถ้ามีการตกลงไว้เป็นอย่างอื่นว่าให้การลงนามนั้นมีผลเสมือนเป็นการสนองรับหรือการแสดงเจตนญญายินยอมเพื่อผูกพันอันนี้ก็ต้องเป็นเช่นนั้นก็จะมี3กรณีที่ถือว่าการลงนามนั้นเป็นการแสดงเจตนญญายินยอมเพื่อผูกพันตามสนธิสัญญา 1. น่สนธิสัญญากำหนดไว้ ว่าการลงนามนั้นเป็นการแสดงเจตนายินยอมเพื่อผูกพันเช่นกรณีสนิสสัญ,ญาทวิภาคี 2. รัฐที่เข้าร่วมในการเจราจาตกลงกันให้การลงนามเป็นการยอมรับหรือการแสดงเจตนายินยอมเพื่อผูกพันุ์ 3. ปรากฏในเอกสารมอบอำนาจเต็มของผู้แทนของรัฐว่ารัฐให้อำนาจเต็มแก่ผู้แทนในการแสดงเจตนานผูกพันรัฐด้วยการลงนาม อันนี้คือลักษณะที่เกิดขึ้นจากการลงนามต่อไปค่ะ mm. ในเรื่องต่อไปการแลกเปลี่ยนตราสารที่ก่อให้เกิดสนธิสัญญาตามปกติลำพังเนี่ยค่อยโทรกับอ่ะการแลกเปลี่ยนตราสารที่ก่อให้เกิดสนธิสัญญาหมายถึงการแลกเปลี่ยนตราสารเกี่ยวกับความตกลงเรื่องใดเรื่องหนึ่งระหว่างรัฐตั้งแต่สองรัฐขึ้นไปเช่นแลกเปลี่ยนเอกสารบันทึกหนังสือหรือจดหมาย ตัวอย่างเหมือนกับเวลาเห็นเวทีผู้นำอะ่ะแลกหนังสือหรือแลกแฟ้มกันนั่นคือลักษณะของการแลกเปลี่ยนตราสารแต่ขึ้นอยู่ว่าตกลงกันไหมว่าจะให้เกิดผลทางกฎหมายหรือเปล่าถ้าก่อให้เกิดผลทางกฎหมายด้วยการยอมรับขึ้นมาการแลกเปลี่ยนตราสารก็จะเป็นการแสดงเตจตนาจินยอมเพื่อผูกพันตามสนธิสัญญาโดยมี2กรณีที่จะถือว่าเป็นการแสดงเจตนาจิานยอมเพื่อผูกพันด้วยการแลกเปลี่ยนตราสาร1คือตราสาร ตาสารที่ก่อให้เกิดสนิสัญญานั้นกำหนดไว้ว่าให้การแลกเปลี่ยนตาสารเป็นการแสดงเจตนายินยอมเพื่อผูกพัน 2. คือรัฐที่เข้าร่วมในการเจรจาธรรมสนธิสัญญาตกลงกันว่าให้การแลกเปลี่ยนตาสารเป็นการแสดงเจตนายินยอมเพื่อผูกพันอันนี้ขึ้นอยู่กับว่าตาสารกำหนดหรือรัฐที่เข้าร่วมเจรจากำหนดให้มีผลเป็นการแสดงเจตนายินยอมเพื่อผูกพันตามสนธิสัญญานะคะ ประการต่อไปประการที่3 3.4.3หน้า100การให้สัตยาบันการยอมรับและการให้ความเป็นชอบ3คํานี้มีความหมายเดียวกันนะคะมีความหมายเดียวกันเพียงแต่ว่ามันจะใช้คําที่แตกต่างกันไปตามรัฐธรรมนูญแต่ละประเทศมันจะใช้คําที่แตกต่างกันไปตามรัฐธรรมนูญของแต่ละประเทศเรามาดูคําแรกดอกจันการให้ สัตยาบันหรือ ratification หมายถึงการแสดงเจตนา,าให้ความยินยอมของรัฐเพื่อผูกพันตามสนธิสัญญาก็ต่อเมื่อได้มีการลงนามสนธิสัญญาแล้วแต่เป็นการลงนามที่จะตกอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ว่ารัฐจะให้ความยินยอมเพื่อผูกพันตามสนธิสัญญาก็ต่อเมื่อได้มีการให้สัตยาบันแล้วเพราะว่า จเป็นจะต้องกลับไปที่ประเทศของตนเพื่อฝึกปรึกษาฝ่ายบริหารก่อนว่าจะยอมรับสนิชยาหรือไม่มเป็นปขั้นตอนขยักเอาไว้ค่ะโดยทั่วไปการให้สัตยาบันการยอมรับหรือการให้ความเห็นชอบหมายถึงการกระทําการในทางระหว่างประเทศใดอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งแสดงว่ารัฐได้ให้ความยินยอม เพื่อผูกพันตามส,สัญญานั่นเองมันจึงเป็นความหมายเดียวกันนะคะแต่ว่าขั้นตอนในการให้ศัลยาบันเนี่ยจะมีความสําคัญในแง่ที่ว่าจะต้องเคยลงนามในสนิสัญญามาก่อนภายใต้เงื่อนไขที่ว่ารัฐจะให้ความยินยอมเพื่อผูกพันตามสนิสัญญาก็ต่อเมื่อจะมีการให้ศัญยาบันอีกครั้งหนึ่งนะคะนี่ก็เป็นหลักเกณฑ์คราวนี้ในเรื่องของการที่การให้ศัลยาบันการยอมรับหรือการให้ความเห็นชอบเนี่ย กรณีใดบ้างที่จะถือว่าเป็นการแสดงเจรน,นายินยอมเพื่อผูกพันตามสนธิสัญญา 1. สนธิสัญญากำหนดไว้ให้เป็นการแสดงเจตญายินยอมหรือการยอมรับ 2. รัฐที่เข้าร่วมเจรจาตกลงกันว่าให้เป็นการแสดงเจตญายินยอมเพื่อผูกพัน 3ผู้แทนของรัฐได้ลงนามในสนิสัญญาภายใต้เงื่อนไขว่าจะต้องให้สัตยาบันอีกครั้งหนึ่งอันนี้เป็นที่นิยมมากเลยนะคะว่าผู้แทนของรัฐเนี่ยไปลงนามในสิสัญญาสำคัญๆก็จะมีผลผูกพันเฉพาะวัตถุประสงค์แต่ก็ต้องกลับมาที่ประเทศของตนก่อนว่าเห็นว่าควรจะให้สัตยบัญหรือไม่เป็นอีกขั้นตอนถัดไปที่จะต้องทาประการต่อมา สี่ปรากฏในเอกสารมอบอำนาจเต็มของผู้แทนของรัฐนั้นๆว่าให้เขาเพียงแค่ให้เขาให้ศัญยาบันอย่างเงี้ยค่ะเพียงแค่ลงนามก็ถือว่าเป็นการให้สัญยแพันแล้วนะคะออว่าให้การลงนามของผู้แทนนั้นอยู่ภายใต้การให้สัญยแพทยอีกครั้งหนึ่ง หรือรัฐได้แสดงเจตออนาในระหว่างการเจราจาทำสัญญาที่จะให้มีการลงนามของผู้แทนโดยตกอยู่ภายใต้เงื่อนไขของการให้สัตยาบันอีกครั้งหนึ่งนี่คือหลักเกณฑ์นะคะที่เกิดขึ้นสำหรับคำที่แตกต่างกันตรงนี้มันเกิดขึ้นจากรัฐธรรมนูญของแต่ละรัฐเนี่ยใช้คำไม่เหมือนกันนะคะโดยเฉพาะยิ่งที่เป็นภาษาอังกฤษบางครั้งใช้คำว่า acceptance บางครั้งใช้คำว่า acceptance บางครั้งใช้คำว่า approval มันเกิดขึ้นจาก รัฐธรรมนูนที่เป็นภาษาอังกฤษในต่างประเทศนั่นเองนะคะต่อไปค่ะการภาคยานุวัตการภาคยานุวัตรหรือ a c c e s s i o n การภาคยานุวัตรหรือ a s s e s s i e n หมายถึงการแสดงเจตนายินยอมเพื่อผูกพันตามสนธิสัญญากรณีที่รัฐได้ให้ความยินยอมเพื่อผูกพันโดยไม่ได้เข้าร่วมในการเจราจาทำสนธิสัญญามาก่อนแต่และที่สำคัญมิได้ลงนามด้วยไม่ได้เข้าร่วมทำ ส่วนีสัญญาคือไม่ได้เข้าเจราจาและไม่ได้ลงนามมาก่อนแต่สามารถที่จะให้ความยินยอมเพื่อผูกพันตามสนัญญาได้เนื่องจากสนิสัญญาเปิดช่องและเขียนเอาไว้ว่าแม้คุณจะไม่ได้เจราจาและไม่ได้ลงนามก็สามารถเป็นภาคีหรือสามารถเข้ามาแสดงเจตนายินยอมเพื่อผูกพันตามสนิสัญญาได้นะคะนี่ก็จะเป็นการภาคยานุวัตความต่างระหว่างการภาคยานุวัตกับการให้ ความต่างระหว่างการภาคขยานุวัตรกับการให้สตยาบันแตกต่างกันตรงที่การภาคขยานุวัตรเนี่ยรัฐเนี่ยไม่เคยเข้าร่วมเจรจาและไม่เคยเข้าร่วมลงนามมาก่อนแต่การให้สตยาบันมันมีเป็นเงื่อนไขอย่างนี้ค่ะว่าต้องมีการลงนามมาก่อนแล้วมีเงื่อนไขว่าจะให้สตยาบันในภายหลังนี่ก็คือส่วนที่กำหนดไว้ให้มันมีความแตกต่างกัน เรื่องนี้มักจะชอบออกข้อสอบเปรียบเทียบนะคะว่าการให้สตยาบันหรือ ratification กับการภาคยานุวัตหร Re ือ accession มันแตกต่างกันอย่างไรเนี่ยอันนี้ออกได้ออกข้อสอบได้คะ่ะในส่วนนี้นี่ก็คือการแจดงจันยอมเพื่อผูกพันตามสนธิสัญญาด้วยการเ,เรื่องหนึ่งแล้วก็เรื่องของการภาคยานุวัตสำหรับการภาคยานุวัตเนี่ยหลักเกณฑ์จะกำหนดยังไงบ้างว่าเราจะสามารถ ให้ความยินยอมด้วยการภาคขยานวัตร 1. สนธิสัญญากำหนดไว้ว่าให้ภาคขยานวัตได้ 2. รัฐที่เข้าร่วมเจราจาที่ทำสนธิสัญญาได้ตกลงให้ภาคยานวัตได้ 3. คือรัฐภาคีทั้งปวงที่ตกลงกันในภายหลังว่าให้ภาคขยานวัตได้ การภาคไคอนุวะก็จะกลายเป็นการแสดงเจตน,นายินยอมเพื่อผูกพันตามสัญญานั้นๆนี่แหละคือหลักเกณฑ์ของการสนองรับหรือต้องการที่จะปฏิบัติตามและผูกพันตามสนิสัญญานั่นเองและอื่นๆตรงนี้คือการแสดงเจตน,นายินยอมเพื่อผูกพันเช่นกันแต่ไม่ได้มีการกำหนดรูปแบบไว้ว่าจะต้องทำยังไง เพราะว่าตัวบทนั้นเปิดช่องว่าให้เป็นอื่นๆได้ด้วยอาจจะมีวิธีการอื่นที่เป็นการยอมรับได้มากกว่าวิธีการที่พูดมาที่เป็นทางการก่อนหน้านี้นะคะสำหรับวันนี้เนี่ยก็น่าจะหนักแล้วค่ะอยากให้นิสิตกลับไปทบทวนในเรื่องของขั้นตอนในการทำสนธิสัญญาโดยเฉพาะอย่างยิ่งขั้นตอนที่ได้แบ่งเอาไว้ในหน้า93และ94ดอกจัน 9 3 94จะได้แยกขั้นตอนในการทำสนธิสัญญาออกเป็น3ขั้นตอนคือ 1. ขั้นตอนในการทำสนธิสัญญาที่ไม่ผูกพันรัฐได้แก่การเจรจาและการยอมรับตัวบทของสนธิสัญญาประการที่2คือขั้นตอนในการทำสนธิสัญญาที่ผูกพันรัฐบางประการประการที่3คือขั้นตอนในการทำสนธิสัญญาที่ผูกพันรัฐทั้งปวงหรือที่เราเรียกว่า การแสดงเจอนากินยอมเพื่อผูกพันตามสนธิสัญญาไม่ว่าจะเป็นการให้สตยาบัลหรือการภาคขยานุวัตรเพราะว่าในขั้นตอนที่3มเนี้ยมันจะก่อให้เกิดผลผูกพันและรัฐจะมีหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติตามคือมันจะเกิดพันธกรณีขึ้นถ้ารัฐเลือกทําข้อที่3นี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นหลักเกณฑ์ที่เน้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้สตยาบันหมายความว่ายังไรการภาคขยานุวัตรคืออะไรการลงนาม คืออะไรการลงนามขนาดไหนที่ถือว่าเป็นการแสดงเจตนา,ายินยอมเพื่อผูกพันตามสนธิสัญญาและการลงนามแบบไหนที่เป็นการลงนามโดยทั่วไปที่ผูกพันเพียงวัตถุประสงค์ของสัญญาเท่านั้น